بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสได้มาเยือนที่นี่นะครับหลังจากที่ขับผ่านไปหลายครั้งที่บอกว่าผ่านไปหลายครั้งเนี่ยเพราะมันเลยไปที่อาติกนุ่นเพราะว่าตรงนี้พี่น้องครับหายไป2ครั้งเท่ากับ4เดือนเพราะ2เดือนนี่จะมาครั้งหนึ่งนั้นหายไป2ครั้งนี่เท่ากับ4เดือนแล้วตอนนี้นานขนาดไหนก็ลูกผมคลอดไม่เรียบร้อยแล้ว2เดือนแล้วตอนนี้ไม่ได้มาจนกระทั่งลูกคลอดตอนนี้ลูกโตแล้วก็ด้วยกับเหตุที่ต้องใช้สถานที่นะครับครั้งแรกเนี่ยจำได้แม่นเลยวันอารอฟะห์วันอารอฟาตรงกับวันอารอฟาพอดีก็เลยพี่น้องบวชกันนะถือศีลอดกันก็เลยหยุดการบรรยายแล้วก็อีกครั้งนึงก็เขาว่าถ่ายหนังนะมีถ่ายหนังด้วย ใช้สถานที่ก็ว่ากันไปพี่น้องแต่ว่าทางฮัจญะห์เนี่ยท่านก็ดีนะท่านก็บอกว่ามีคิวตรงไหนจะเสียบให้แต่เขาเรียกว่าเสียบไปแล้วปั๊บเนี่ยมันตรงกับตารางที่มีอยู่ตลอดเลยก็เลยมาไม่ได้เลยพี่น้องอยากจะมานะครับแต่ว่าเวลาติดต่อไปเนี่ยบางทีมันกระทันหันก็ลงตารางไว้แล้วก็เลยมาไม่ได้นั้นอันนี้ก็คือคิวตามที่ระบุเอาไว้นะครับก็คือสัปดาห์ที่2ของเดือนคู่นะก็คือเดือนนี้ก็มาเดือนสิ้นปีเดือนที่12ธันวาคมพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเวลาไม่ได้มานานหรือว่าเวลาไม่ได้เจอกันนานเนี่ยมันก็จะเคอะเขินหน่อยนะก็ผมเนี่ยเขินตัวผมเนี่ยเขินนะจะเขินหน่อยอาจจะบรรยายแล้วติดๆขัดๆนะก็ขอมาอัพด้วยนะครับเรื่องที่มอบหมายให้มานำความมาทำความเข้าใจกับพี่น้องให้ความรู้ของพี่น้องก็คือเรื่องของมุอ์ญิซาตนะครับถูกไหมมุอ์ญิซาตของท่านนบีนะซึ่งจะบอกว่ามันกว้างมากเลยนะพี่น้องเพราะว่ามุอ์ญิซาตของท่านนบีเนี่ยมีมากมายแค่นบีมุฮัมมัดเนี่ยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีคนรวมเอาไว้พี่น้องคิดว่าเท่าไหร่100มีหนังสือที่เขียนรวมเอาไว้นะครับจากด็อกเตอร์มุสตอฟาเนี่ยนะเขียนรวมเอาไว้เนี่ย100มุอ์ญิซาตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอ๊ะอาจารย์ทำไมมันเยอะจังเลยฉันเรียนมาเนี่ยนับได้อยู่ไม่กี่อันเองก็แน่นอนน่ะแหละพี่น้องเวลาเขาสอนหนังสือเนี่ยทำเอาไว้ท่องกันร้อยมุอ์ญิซาตไปไงเดี๋ยวไปไม่ถึงไหนแหละเขาก็เลยเอาแบบที่อะไรที่เป็นหลักๆนะหรือเป็นเรื่องที่จดจำได้ง่ายเอามาสอนเอาไว้บอกเอาไว้ในบทเรียนนะครับและแถมไม่จะมีเฉพาะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นที่มีมุอ์ญิซาตแปลว่าบรรดานบีท่านอื่นๆมีไหมมีเพราะมุอ์ญิซาตนั้นเป็นสิ่งที่คู่กับท่านนบีนั่นหมายความว่าถ้าไม่ใช่นบีไม่มีคำว่าจะใช้คำว่ามุอ์ญิซาตไม่ได้มันก็จะมีอีกคำหนึ่งนะที่เขาใช้กันเนี่ยเขาเรียกกอรอมะเวลาคนวะลียุลลอฮ์คนที่เป็นที่ใกล้ชิดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางทีอัลลอฮ์ก็จะให้ความพิเศษบางอย่างนะแล้วก็บางอย่างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องพิเศษไม่เกี่ยวกับกอรอมะก็มีเป็นความพิเศษเกี่ยวกับบุคคลเช่นเคยมีนะครับคนที่อะไรนะทนอยู่ในน้ำแข็งได้มีบางคนก็ทนไฟฟ้าได้เอามือไปจิ้มไฟฟ้าเนี่ยเฉยเลยบางคนก็เอามือเนี่ยเป็นไงไปกวนในทอดมันมันเนี่ยทอดไก่เนี่ยเอามือใส่ก็ไปเลยผิวหนังไม่เป็นอะไรนะได้แค่นาทีนึงนะพอ2นาทีปั๊บลุกขึ้นมาไหม้หมดเลยอันนี้แสดงว่าทนแค่นั้นนะแต่นั้นก็ว่ากันไปก็จะมีเหมือนกันบางทีก็มีเรื่องของมายากลหรือบางทีก็เป็นเรื่องของคาถาแต่พวกเนี้ยใช้สอนกัน
มนมนอะไรเนี่ยนะคาถาและมนเนี่ยมายากลก็เป็นการสอนแต่ถ้ามั่วยีซานเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺประทานให้แล้วก็ให้กับท่านนบีนะดังนั้นถามว่าบางคนมีไหมในสมัยท่านนบีที่มีเรื่องแปลกๆหนึ่งในนั้นเนี่ยรู้ไหมหนึ่งในนั้นมีนะเช่นมูไซลามะกัซซาบนี่แหละมูไซลามะกัซซาบเนี่ยมีบางอย่างที่พิเศษเหมือนกันแต่ว่าเขาใช้ในการที่เอามาตั้งตนอะไรนะมาหลอกตัวเองว่าเป็นอะไรนะเป็นนบีไม่ได้คือมาแอบอ้างว่าเป็นนบีซึ่งหะดีษรายงานเอาไว้อยู่แล้วว่าในยุคของท่านนบีเนี่ยจะมีคนแอบอ้างนะหมายถึงว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีคนแอบอ้างเป็นนบีเนี่ย2คนหนึ่งในนั้นก็มีมุซัยลามะห์กัซซาบแต่อัลลอฮ์จัดการนะครับไม่ปล่อยนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องรายละเอียดเนี่ยขออนุญาตเกริ่นก่อนนะว่ามุอ์จิซาตพี่น้องครับก็เป็นสิ่งที่นะอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ท่านนบีท่านอื่นๆด้วยคำว่ามุอ์จิซาตเนี่ยพี่น้องครับนะหมายความว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาจะสามารถเรียนแบบได้คำว่าอาญาซ่าเนี่ยจริงๆแล้วแปลว่าอ่อนแอใช่ไหมหรือว่าแปลว่าคนที่สูงอายุอายุสแล้วคดีคำว่าอายุสใช่ไหมแปลว่าคนแก่คนอ่อนแอคนที่แต่ตอนนี้ไม่อยากพูดแก่มากเพราะว่าเดี๋ยวบางทีมันไม่สบายใจนะพูดแก่แล้วมันเจ็บบางทีไม่เอานะคนที่อายุมากสวเนี่ยนะก็จะบางทีก็จะไม่เหมือนคนหนุ่มคนสาวใช่ไหมให้ไปปีนต้นมะม่วงสู้เขาไม่ได้หรอกแล้วจะไปปีนทำไมจะเก็บก็สอยเอาดิซื้อเอาก็ได้อ่ะดังนั้นเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคำว่ามุอ์จิซาตด้วยล่ะมุอ์จิซาตด้วยก็หมายความว่าเวลาที่อัลลอฮ์ประทานให้กับท่านนบีเนี่ยคนอื่นก็อ่อนแอไม่สามารถที่จะมาทำเหมือนเรียนแบบท่านนบีได้นะนั้นมุอ์จิซาตเนี่ยพี่น้องมุอ์จิซาตเนี่ยนะแปลว่าสิ่งพิเศษที่เกิดขึ้นเหนือกฎธรรมชาติอัลลอฮ์ทรงมอบให้นะครับมอบอำนาจนี้เนี่ยให้ผู้ที่บอกว่านะเป็นสัญญาณนะเป็นสัญญาณบอกถึงการเป็นท่านนบีเป็นรอซูลใต้กฎเฉพาะโดยปราศจากข้อคัดค้านใดๆพี่น้องซึ่งจุดประสงค์ของมุอ์จิซาตเนี่ยก็คือเป็นการท้าทายต่อบรรดาผู้ที่ปฏิเสธเวลายกตัวอย่างเช่นพี่น้องนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยคู่ปรับของนบีมูซาเนี่ยชื่อฟิรอูนนะแล้วฟิรอูนเนี่ยมันอำนาจมันเยอะนะอำนาจมันเยอะแล้วมันก็อ้างตัวว่าเป็นพระเจ้าด้วยในการที่ตอบโต้กันในซูเราะห์อัชชูอะเราะห์พี่น้องในซูเราะห์อัชชูอะเราะห์เนี่ยมีการเล่าถึงประวัติของนบีมูซามีการตอบโต้ไปตอบโต้กันมาหมายถึงว่านั่นก็บอกว่านบีมูซาเนี่ยเป็นคนอะไรนะอักขตันยูนะทำไมอ่ะฉันเลี้ยงมาทำไมนั่นนบีมูซาก็บอกไม่ใช่ท่านต่างหากปฏิเสธอัลลอฮ์อัลลอฮ์ต่างหากที่เป็นผู้มีบุญคุณมีพระคุณทำให้ท่านนั้นได้มีกินมีอยู่นี่มันก็ปฏิเสธอัลลอฮ์มันบอกมันนั่นแหละเป็นอะไรเป็นพระเจ้าสุดท้ายในอายะที่31มาถึงตรงนี้เนี่ยนะฟิรอูนมันก็เลยบอกไปว่ากอละฟะติบิฮิอินกุนตะมินัสซอดิกินจงนํามันมาสิหากว่าเจ้าเป็นคนจริงเอาละเอาท้านี่ไงนี่ที่ผมบอกว่าเหตุหนึ่งที่มุอ์จิซาตเกิดขึ้นที่อัลลอฮ์ประทานให้เป็นการท้าทายต่อคนที่ปฏิเสธก็นี่ฟิรอูนมันท้าเลยบอกไหนแสดงให้ดูซิเป็นนบีจริงนะเสร็จแล้วเป็นไงครับฟาอัลกออาซอฮูฟาอีดาฮิยาซัวบานุมมูบีนอายะที่32ดังนั้นเขาก็คือท่านนบีมูซาก็โยนไม้เท้าไปและไม้เท้านั้นก็กลายเป็นซัวบานซัวบานแปลว่างูนะมูบีนกลายเป็นงูที่ชัดเจนมาดูแล้วมันดูใช่หรือเปล่าวะบางทีเนี่ยดูไกลๆอ่ะนี่คืองูชัดๆเลยเห็นชัดเจนเลยนะโยนอะไรไปไม้เท้าแล้วก็กลายเป็นงูอันนี้แหละที่เราเรียนกันมาในตอนหนังสือฟาดูอีนเนี่ยนี่แหละก็อายะห์นี้แหละที่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะแล้วบางคนก็บอกแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะอาจารย์ก็นี่ของอัศจรรย์ไง
นือธรรมชาติธรรมดาเราโยนไปมันก็เป็นไม้เท้าสิใช่ไหมอันนี้อัลลอฮ์ให้กับท่านนบีมูซาเพื่อจะเป็นการท้าทายกับฟิรอูนฟิรอูนเอาสิโยนลงมาได้ไหมสุดท้ายฟิรอูนบอกก็โยนไม่ได้เหมือนกันทำไงอ่ะและอีกอันนึงพี่น้องที่เป็นมุอ์จิซะห์อีกอันนึงของนบีมูซากอละลิลมะลาอิฮาวละฮูอินนะฮาซาละซาฮิรุนอาลีมนะไม่ใช่อันนี้มันอายะที่3 4อายะที่3 3ก่อนวะนะซะอายะดะฮูฟะอิซาฮิยะบัยฎออุลินลินนาซิรีนและได้ดึงมือออกมาจากสีข้างนะเวลาเอามือล้วงออกไปนี่แล้วก็ดึงออกมาปั๊บมือก็มีแสงสีขาวให้เห็นนี่ก็เอามาจากไหนอายะกุรอานนี่อีกแล้วเห็นไหมมือมีแสงนี่สองรายการเลยหนึ่งไม้เท้าสองมือมีแสงใบดอแปลว่าแสงสีขาวนะสีขาวนะครับเสร็จแล้วพี่น้องครับพวกขุนนางนี่เขาเรียกกองเชียร์ของฟิรอูนพวกอัมมานต่างๆก็บอกว่ากอลลินมะลาอิฮาวละฮูนะอินนะฮาซาละซาฮิรุนอาลีมที่เขาแสดงเนี่ยนะที่มูซาแสดงเนี่ยอันนี้มันเป็นกลมันเป็นมายากลแต่ฟิรอูนเนี่ยตามไม่ทันหรอกเพราะเขาฝึกมาอย่างดีจับไม่ได้นี่เห็นไหมเสร็จแล้วเป็นไงครับยูรีดูสุดท้ายแล้วเขาต้องการที่จะเดินออกไปพี่น้องยูรีดูไอยุคริจาฮุมมินอารดีฮิมบิเซฮรีฮีฟะมาดาตะมูรูนเขาก็เลยไปประกาศพี่น้องว่าใครที่สามารถจะเล่นกลแบบนี้ได้เช่นโยนไม้เท้าไปแล้วก็กลายเป็นงูนะหรือคนที่สามารถจะโชว์ในเรื่องต่างๆเช่นเอามือออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเรื่องไม้เท้าเนี่ยนะฮะก็ให้หามานะปรากฏว่าไงกอลูอัรจิฮวะอะคอฮุวะบะอ์ซฟิลมาดาอินฮาชิรีนพวกเขาก็กล่าวว่าจงนวงเนียงเขาไว้และพี่ชายไว้ก่อนก็คือให้มูซาเนี่ยอยู่ที่นี่นะเพื่อที่จะให้มาประชันกันสุดท้ายก็ส่งคนไปตามหัวเมืองต่างๆไปประกาศแล้วก็เป็นไงครับพาคนมาชุมนุมกันนะเสร็จแล้วเป็นไงพี่น้องแล้วก็มีการให้นักมายากลเนี่ยมาอะไรครับมาเข้ามาในท้องพระโรงเพื่อมาประชันกันนะผมเล่าไปรวมๆเลยนะพี่น้องและบรรดานักมายากลต่างๆได้มาชุมนุมตามวันเวลาที่กำหนดเสร็จแล้วพี่น้องครับก็ได้มีประกาศแก่มหาชนนะให้คนต่างๆเนี่ยมาดูด้วยไม่ใช่เพียงแค่คนในท้องพระโรงนั้นเอาคนต่างๆเนี่ยมาดูด้วยนะพ่อฟิรอูนมั่นใจไงผมแจ๋วเอาชนะได้สุดท้ายเป็นไงครับเขาก็ชมนะว่าแน่นอนคนที่เป็นนักมายากลเนี่ยนะพวกที่เล่นกลต่างๆน่าจะเป็นผู้ที่ชนะแล้วก็ถ้าชนะเนี่ยนะฟิรอูนจะให้รางวัลเป็นไงเป็นสิ่งที่ตอบแทนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับมาถึงอายะที่43นะกอละละฮุมมูซาอัลกอมาอันตุมมุลกูนมูซาก็ได้กล่าวแก่พวกเขาพวกนักมายากลทั้งหลายบอกว่าจงโยนสิ่งที่พวกท่านจะโยนสิเขาก็โยนกันมานะบางทีมีไม้มีอะไรกันนะเขาก็แสดงกันพอโยนมานะเสร็จแล้วเป็นไงครับฟาอัลกูฮิบาลูฮุมวะอีวะอีนะแล้วก็เป็นไงครับพวกเขาก็ได้โยนเชือกบางทีก็ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ไม้เท้าหรอกเป็นเชือกนะแล้วก็ไม้เท้านะของพวกเขามีทั้งเชือกมีทั้งไม้เท้าวะกอลูบิอิซซะติฟิรอาวนะอินนะละนะห์นุกอลิบูนโยนเชือกไปโยนไม้เท้าไปนะแล้วก็บอกว่าด้วยเกียรติของฟิรอูนนั้นเราชนะแน่นอนเสร็จแล้วเป็นไงครับฟาอัลกอมูซาอัลซอฮูถึงเวลานบีมูซาก็โยนไม้เท้าไปบัดนั้นงูของนบีมูซาเป็นไงครับก็กลืนกินไอสิ่งที่อยู่ตรงนั้นหมดเลยนะนักมายากลเห็นแบบนี้ฉัตรจะรู้เลยว่าอันนี้ไม่ใช่ของมายากลแล้วอันนี้ของจริงด้วยกับเดชานุภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเหล่านักมายากลที่มาเนี่ยนะครับหรือคนที่มาเนี่ยต่างซาจีดีนก้มกราบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน
นะเรื่องเหมือนจะจบแล้วนะเออก็ดีแล้วนี่ยอมรับแล้วแต่หัวโจกหัวโจกฟิรเอาน์มันมีอยู่แล้วเขาก็บอกว่ากอลูอามันนาบิร็อบบินาลามีนเราศรัทธาต่อพระเจ้าแห่งสากลโลกร็อบบีมูซาวะฮารูนและพระเจ้าแห่งการสากลโลกนั้นก็คือเป็นพระเจ้าของนบีมูซาและพระเจ้าของฮารูนด้วยพี่น้องดูคนมันแถนะเป็นไงฟิรเอาน์มันบอกว่าไงพวกท่านน่ะเตรียมกันมาก่อนแล้วนี่มาเล่นละครตบฉันใช่ไหมเนี่ยเนี่ยศรัทธามาก่อนแล้วไม่ใช่ว่าศรัทธาวันนี้หรอกเป็นพวกของมูซานะแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของมูซาด้วยเนี่ยว่านบีมูซาเนี่ยสอนพวกแกนี่แหละแล้วพวกแกก็เลยมาต้มฉันมาหลอกฉันดังนั้นพวกเจ้าคือพวกที่ทรยศมันบอกว่าไงพี่น้องละอุกัตติอันนะไอดีกุมไอเดียกุมวะอารุจุลกุมมินคีแลฟินดังนั้นฟิรเอาน์มีบัญชาให้จับนักมายากลทั้งหมดนะตอนแรกจะให้รางวัลต่อพอนักมายากลสุยูต่อล้อมันให้จับเลยเสร็จแล้วทำไงไหมตัดมือแล้วก็ตัดขาเออตัดมือตัดขาก็คือประหารชีวิตนั่นแหละแต่ไม่ให้ตัดคอทำไมไม่ตัดคอล่ะตายไวไปตัดมือตัดขาให้ทรมานดูซิจะเป็นยังไงยอมไหมวะละอุศอลลิบันนะกุมอัจมาอีนและก็จะเอาไปตึงเอาไว้นะไปเอาไปตึงเอาไว้บนไม้อะนะบนไม้ไปตึงไว้ทั้งหมดเลยพี่น้องดูคนที่เวลาที่เขาศรัทธาต่อล้อนะพอเขาเห็นแล้วว่านี่คือของแท้ของจริงเวลาเขาศรัทธาเขาไม่เปลี่ยนพี่น้องเรามายากลบอกว่าไงครับกอลูลาดอยร์ไม่เป็นไรเราจะถูกทรมานแบบนี้ก็ไม่เป็นไรอินนะอีลาร็อบบีนามุนกอลีบูนเพราะยังไงเราก็ต้องกลับไปหาพระเจ้าของเราอยู่แล้วจะตายด้วยกับน้ำมือของฟิรเอาน์ก็ไม่เป็นไรแต่ยังไงเราก็กลับไปหาพระเจ้าที่แท้จริงคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วบอกต่อว่าไงครับอินนานักตามะอินนานัตมาอุไอยักฟิรอลานาและแท้จริงเราปรารถนาที่ให้พระเจ้าของเรานั้นยกโทษให้หมายความว่าไงพี่น้องหมายถึงว่าทุกครั้งที่มีการลงโทษจากคนที่ไม่ดีนะนั่นก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานักมายากลเหล่านี้อาจจะทำอะไรมาแล้วแต่พี่น้องอาจจะมีความผิดในอดีตแต่วันนี้ที่เขาถูกตัดมือตัดแขนและถูกตึงจนกระทั่งเสียชีวิตนั้นเขาหวังว่าเขาจะได้รับการอภัยโทษต่ออัลลอฮฺและนาร็อบบูนาคอตอยานาอันกุนนะอันกุนนาอัวลัลมุมินีและเราจะเป็นชนกลุ่มแรกที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์คือเข้ามาในฐานะคนที่มาท้าทายกับมูซาใช่ไหมนบีมูซาพออัลลอฮ์ให้เห็นปั๊บศรัทธาแล้วก็กลับไปในสภาพของคนที่อีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเรื่องนี้พี่น้องถูกเล่าในกุรอานว่าคนนี้คือกลุ่มแรกที่ถูกฟิรเอาน์จับฆ่าพี่น้องแล้วก็ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คืออายะที่31ถึง51พี่น้อง20อายะพี่น้องก็ลองไปดูนะเชคคนหนึ่งเป็นนักกอรีเขาอ่านอายะเนี่ยพี่น้องผมก็ไม่รู้ตอนแรกนะอ่านก็ฟังก็เพาะดีพอมาถึงอายะเนี่ยพี่น้องเขาสะอื้นแล้วเขาก็ร้องไห้ผมก็เลยแต่ฟังก็พอรู้แหละแต่ว่าอยากจะไปเรียนรู้ที่ลึกที่อะไรที่เป็นรายละเอียดที่เป็นตัฟซีรพอฟังปั๊บโอ้โหพี่น้องเอ้ยไม่ร้องก็แปลกแล้วนะพอฟังแล้วเนี่ยดูสิคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยเขายอมจริงๆพี่น้องนะแม้ว่าฟิรเอาน์มันจะทรมานขนาดไหนเขาก็ขอพักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแต่เขาอ่านเพาะมากนะอ่ะนี่ก็คือเรื่องแรกก็คือมุอ์จิซาตที่อัลลอฮ์ให้กับท่านนบีมาเนี่ยจุดประสงค์หนึ่งก็เพื่อที่จะท้าทายต่อบรรดาผู้ปฏิเสธให้ยอมจำนนแต่คนมันไม่เอาเนี่ยพี่น้องยังไงมันก็ไม่เอา
หมือนที่ว่านบีผ่าดวงจันทร์ให้เห็นน่ะเอาไปไว้บนระหว่าง2ภูเขาเนี่ยมันก็ไม่เชื่อดูมันดิคนไม่เชื่อมันไงก็ไม่เชื่อนะเออมันดื้อนะก็ว่าไปแต่ถ้าคนที่เขามองเห็นแล้วเขาแสดงว่าเขารู้แล้วนี่สัญญาณการเป็นนบีอ่ะอีกอันหนึ่งพี่น้องครับเขาบอกว่าเงื่อนไขของมุอ์จิซาตเนี่ยคือคนคือเงื่อนไขก็คือว่าจะต้องเป็นการกระทำเพื่ออัลลอฮ์เพราะเหตุว่าการยืนยันจากอัลลอฮ์นะพระองค์เดียวของอะไรนะเพราะเหตุว่าการยืนยันจากอัลลอฮ์เนี่ยนะครับต้องเรียกร้องไปสู่การเคารพสักการะอัลลอฮ์องค์เดียวนั้นบรรดานบีในงานหลักๆของท่านนบีพี่น้องหนึ่งมาริฟะมาริฟะตุลลอฮ์ก็คือสอนให้รู้จักอัลลอฮ์นะให้รู้ถึงลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าคุณลักษณะของพระองค์เตาฮีดนะก็คือเอกภาพการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ทุกนบีเป็นแบบนี้หมดอันที่สองก็คือใช้ตะมูรุนบินมารุฟอะไรเป็นความดีนบีจะเรียกร้องอันที่สามก็คืออะไรครับห้ามปาล์มในสิ่งที่เป็นความชั่วนี่คือ3รายการหลักๆส่วนบทบัญญัติชะรีอะห์แตกต่างกันเข้าใจนะถือสินอดนบีมูฮัมหมัดกับแบบนี้ถือสินอดของนบีก่อนหน้านี้ก็วันนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่สิ่งที่นบีเรียกร้อง3รายการเหมือนกัน1อัลเลาะห์เตาฮีดเคารพสักการะอัลเลาะห์องค์เดียวอะกีดะห์อันที่2ทําความดี3ห้ามปาล์มสิ่งที่เป็นความชั่วนั้นมุอ์จิซาตเกิดขึ้นพี่น้องต้องเกิดขึ้นกับท่านนบีอยู่แล้วเพราะท่านนบีมีลักษณะแบบนี้นะครับอันที่สองพี่น้องสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นบรรดานบีจะไม่อ้างว่าเป็นความสามารถของตัวเองมีไหมของฉันไม่มีนบีทุกคนจะบอกว่านี่ด้วยกับเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกแบบนี้หมดนะแต่ว่าเวลาจะเห็นว่าบางทีเนี่ยที่แอบอ้างเนี่ยก็จะมาบอกว่าเป็นของฉันนะอันที่3พี่น้องนะก็จะบอกว่าก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นกับท่านนบีเท่านั้นแต่ถ้าไม่เกิดขึ้นกับท่านนบีอาจจะเป็นคนดีก็เป็นไปได้คือเรื่องบางเรื่องเนี่ยพี่น้องเขาก็ไม่ค่อยเอามาเล่ากันเพราะอะไรมั้ยเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นมองไว้เป็นผู้วิเศษถามว่าบรรดาปราชญ์อุลามะเนี่ยมีไหมอะไรที่พิเศษมีสิอิหม่ามนะวะวีเนี่ยรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาพี่น้องอิหม่ามนะวะวีนะท่านเป็นปราชญ์เนี่ยท่านเขียนหนังสือและมีลูกศิษย์ของท่านบอกว่าท่านเขียนหนังสือตอนที่อยู่บนหลังอูฐและก็ตอนที่มันมืดมิดก็แสดงว่าต้องมีความพิเศษในการเขียนหนังสือในขณะที่อยู่บนอูฐซึ่งบนอูฐเนี่ยอูฐมันเดินแบบไหนมันก็เดินตุบแตบตุบตับอย่างเงี้ยบนทะเลทรายเนี่ยนี่ลองเขียนดูนะเขียนไม่ได้หรอกแต่อิหม่ามนะวีเขียนได้แล้วก็มืดด้วยมองไม่เห็นเลยลองเขียนหนังสือในที่มืดนี่ก็เขียนไม่รู้เรื่องแต่อิหม่ามนะวีเขียนได้เนี่ยเป็นความพิเศษของคนรักของอัลเลาะห์แต่บางทีมันก็อาจจะมีบางเรื่องนะที่แบบโอ้โหแหมมีหายตัวมีอะไรด้วยนะเขาไม่เอามาเล่ากันหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเล่าไปเล่ามาเดี๋ยวคนมันก็จะไปเลยไปมองว่าเป็นผู้วิเศษไปนะแต่ถามว่ามีไหมมันอาจจะมีนะครับก็ว่ากันไปนะแต่เขาก็ไม่ค่อยมาเอามาเล่าแต่ผมเล่าไปเรียบร้อยแล้วนะเนี่ย อะไรวะไม่ให้มาเล่าผมก็เล่าเฉยเลย อันนี้เล่าให้ฟังว่ามันมีเขาเรียกกอรอมะนะแต่ถ้ามุอ์จิซาตก็เกิดขึ้นกับท่านนบีเขาบอกอันนึงพี่น้องและเรื่องที่เกิดขึ้นพี่น้องครับนะจะต้องไม่เป็นเรื่องที่มุสาคำมุสาแปลว่าอะไรโกหกคืออาจจะเป็นเรื่องมหัศจรรย์แต่ว่าเรียกร้องไปสู่เรื่องโกหกเช่นมุไซลามะกัซซับว่าเลยมุไซลามะกัซซับเนี่ยเขาบอกว่ามีครั้งหนึ่งที่เขาแสดงสิ่งแปลกๆอย่างหนึ่งก็คือเขาถมน้ำลายลงไปนะลงไปในดวงตานะครับข้างหนึ่งนะปรากฏว่าเป็นไงครับดวงตาที่เคยมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยก็เห็นมันมีของเหมือนกันไอเนี่ยมีของคนมันได้เชื่อเยอะนะแล้วก็ไอตาที่ดีมันถมไปข้างนึงตานั่นดีๆอยู่มันก็กลายเป็นตามองไม่กลายเป็นตามองไม่เห็นนั่นแหละมันเอาตรงเนี้ยแหละมาบอกว่ามันเนี่ยเป็นนบี
แต่ว่ามันเรียกร้องตรงนี้มันโกหกถามว่ามันโกหกล่ะก็มันไปขัดกับหลักการศาสนาที่บอกว่าท่านนบีมูฮัมมัดนั้นเป็นอะไรนะเป็นรอซูลท่านสุดท้ายดังนั้นใครจะมาประกาศจะต่อให้แสดงอิทธิฤทธิ์ยังไงนะสมมุตินะเดินบนน้ำเดินบนไฟได้แล้วบอกเป็นนบียังไงแกก็โกหกนะส่วนคนไทยคนบ้านฉันก็เด็กกาหกเหมือนกันไหมเหมือนกันนะกาหกขี้หกอ๋อมีขี้หกด้วยนะแต่กาหกเพราะสิ่งที่แกบอกนั้นเป็นเรื่องที่โกหกเพราะนบีหลังจากนี้ไม่มีแล้วนบีมุฮัมมัดเป็นคอตะมันนบีในวันมุรสลีนเป็นนบีท่านสุดท้ายและรอซูลท่านสุดท้ายนะแสดงว่ามุอ์จิซะห์จะเกิดขึ้นหรือไม่ไม่เกิดแล้วนะไม่มีแล้วเพราะนบีสุดที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะและข้อสุดท้ายเขาบอกว่ามุอ์จิซะห์จะไม่ทำลายกฎธรรมชาตินะของอัลลอฮ์ที่เป็นกฎใหญ่ๆเช่นเรื่องของดวงอาทิตย์ที่ขึ้นทางทิศตะวันตกแบบเนี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้ทำไมล่ะก็คือขึ้นอย่างกับวันกิยามะห์น่ะสิกฎก็จะเหมือนเดิมนะครับกฎอันนี้ก็จะเหมือนเดิมนะอ่ะพี่น้องครับมาดูของท่านนบีของเราบ้างท่านนบีของเราเนี่ยลองนึกซินบีมุฮัมมัดเนี่ยในหนังสือก็บอกมีอยู่ร้อยอันนึกเรื่องไหนได้อันแรกเลยพี่น้องครับที่เราจะต้องรู้เลยนะก็คือมุอ์จิซะห์ที่ยังคงสภาพอยู่ณถึงปัจจุบันทุกวันนี้ก็ยังมีอะไรจ๊ะกุรอานไงล่ะกุรอานนั่นแหละพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั่นแหละคือมุอ์จิซะห์เพราะมีการท้าทายถูกไหมถ้าเจ้าแน่จริงก็แต่งมาสักดิแต่งมาสักบทนึงแต่งได้ไหมแต่งไม่ได้และมีการท้าทายต่อว่าลองดูซิว่าในกุรอานเนี่ยมีอะไรที่ผิดมั่งแปลว่าจับผิดกุรอานและมีคนเคยทำนะพี่น้องหานักประวัติศาสตร์มาหานักวิทยาศาสตร์มาหานู่นหานี่มาแล้วก็เอากุรอานไปไงมาเปิดดูเลยทีละอายะเลยว่าตรงไหนไม่จริงอย่างที่อัลลอฮ์บอกมีไม่จริงทำได้ไปประมาณสัปดาห์หนึ่งเลิกถามว่าทำไมเลิกเพราะคนที่เริ่มศึกษาเริ่มรับอิสลามแล้วจำนนเฮ้ยมีด้วยเหรอเรื่องการกำเนิดโลกมีด้วยเหรอเรื่องของการกำเนิดมนุษย์บอกหมดเลยเรื่องทางการแพทย์ต่างๆแสดงว่ากุรอานนั้นพี่น้องเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ถามมหัศจรรย์ยังไงอ่ะก็ไม่มีใครสามารถที่จะเรียนแบบหรือแต่งขึ้นมาได้อีกแล้วใช่ไหมและกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นเก็บรักษาเอาไว้คำว่ามะห์ฟูซเนี่ยที่ว่าเล่าให้มะห์ฟูซเนี่ยที่นู่นนะนั่นคืออยู่ที่เขตนะเราฮินมะห์ฟูซเนี่ยแล้วก็ถูกรักษาเอาไว้เชกเช่นเดียวกับเราฮินมะห์ฟูซหมายความว่าไงในดุนยาหมายความว่าไม่มีการเพิ่มแม้กระทั่งอักษรเดียวไม่มีการเพิ่มหรือแล้วก็อันที่2ไม่มีการลดอันที่3ไม่มีการเปลี่ยนอันที่4ไม่มีการย้ายย้ายหมายความว่าไงพี่น้องสลับกันมีสลับบ้างไหมเอาอายะนี้สลับอายะนี้ก็ต้องเป็นไงครับเรียงตามลำดับตัดต่อก็ไม่มีนะเพิ่มเติมก็ไม่มีตัดทอนก็ไม่มีโยกย้ายก็ไม่มีอยู่เหมือนเดิมเลยพี่น้องตั้งแต่อักษรแรกนะครับก็คือตั้งแต่ซูเราะห์ฟาติฮะห์ใช่ไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมที่เรียงลำดับอ่ะนะจนกระทั่งซูเราะห์อะไรครับอันนัสนะอยู่เหมือนเดิมเลยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายนี่คืออันแรกก่อนนะเขาเรียกว่ามุอ์จิซะห์นะคอลิดุนแปลว่าตลอดการอยู่ยันวันกิยามะห์เลยอัลลอฮ์รักษากุรอานนะครับต่อมาอันที่สองเนี่ยถ้าพี่น้องจะนึกออกไหมอันที่สองอะไรดีของท่านนบีมุฮัมมัดเรื่องอะไรอิสรอวะมิรอจใช่ไหมอันที่สองก็คืออิสรอวะมิรอจนะครับถามว่าทำไมอันนี้เราถึงนึกก่อนล่ะเพราะอันนี้แหละพี่น้องทำให้คนในสมัยนั้นนะ
ตอนที่นบีอย่าลืมว่าอันนี้ประกาศตอนไหนเนี่ยอิสรอมิรอจเนี่ยเกิดก่อนที่นบีจะอพยพแต่ระบุไม่ได้เพราะว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ชัดเจนว่าเกิดขึ้นตอนไหนบางคนก็บอกว่าก่อนนบีอพยพปีครึ่งบางคนก็บอกว่าก่อนนบีอพยพ2ปีบางคนก็บอกว่า10กี่เดือนหรือ14เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะมันอยู่ในรายละเอียดเล่มนี้นะบางคนก็บอกเกิดขึ้นในเดือนรอญับบางคนก็บอกเกิดขึ้นเดือนอื่นนะอันนี้เรื่องของเวลาแต่แน่นอนว่าเกิดขึ้นก่อนที่นบีจะอพยพนะครับอิสรอหมายถึงการเดินทางในยามค่ำคืนของท่านรอซูลไปจากมัสยิดฮารอมไปที่แห่งมักกะฮ์ไปที่มัสยิดอักซอแห่งไบตุลมักดิสมิรอจก็คือการท่องไปในนภานะเขาใช้คำว่านภาก็สวยงามเหมือนกันนะท้องฟ้าเออนภาอากาศจากมัสยิดอักซอนะครับไปยันขอบฟ้าชั้นสูงสุดจนกระทั่งเรียกว่าซิดรอตุลมุนตะฮาแปลว่าเขตห่วงห้ามแล้วนะและเหตุการณ์ทั้งสองเนี่ยถูกเล่าเอาไว้ในซูเราะห์อิสรออายะห์ที่1นะอายะห์ที่1ของซูเราะห์อิสรอพี่น้องอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมซุบฮานัลลซีอัสรอบิอับดิฮิไลลัมมินัลมัสยิดิลฮารอมิอิลัลมัสยิดิลอักซอالذي باركنا حوله มหาบริสุทธิ์นะเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้ทรงนำบ่าวของพระองค์ก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางไปยามค่ำคืนจากมัสยิดฮารอมไปยังมัสยิดอักซอซึ่งเราก็คืออัลลอฮ์ได้ให้ความจำเริญเกิดขึ้นโดยรอบมัสยิดนี้ฮาวละลินูซิลีลีนูริยาฮูมินอายาตินาอินนะฮูฮุวัสซะมีอุมอุลบะซีรนะเพื่อเราจะได้แสดงให้เขาก็คือนบีมุฮัมมัดนั้นได้เห็นส่วนหนึ่งของสัญญาณต่างๆของเราแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงได้ยินและผู้ทรงเห็นคำว่าสัญญาณตรงนี้หมายความว่าอะไรก็เหตุการณ์ที่นบีไปพบเจอมาโอ้เยอะเลยพี่น้องเพียบนะถ้าเล่านี่ก็ไม่จบแล้วนะก็รู้กันนะก็เดี๋ยวไปตั้งหัวข้อแยกออกมาเพราะว่าเขาพูดเรื่องมุอ์จิซาตแต่เราบอกว่ามุอ์จิซาตอันนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์ถูกไหมครับเพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยนะเรื่องของการเดินทางก่อนเอาเดินทางบนโลกก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีพาหนะไหนที่จะเดินทางเร็วนะในขณะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีการเชื่ออยู่แล้วในการที่จะไปจากมักกะไปสู่ไบตุลมักดิสด้วยเวลาเพียงแค่ไม่ถึงคืนแต่ว่าตอนนี้มันมีอะไรนะมีเครื่องบินเครื่องบินก็ขึ้นเร็วแป๊บเดียวไปโผล่หัดใหญ่แล้วบรรยายตอนเช้าเนี่ยตอนกลางครูแอร์บอกบรรยายเช้าเนี่ยนะมักกะฮ์ไปบรรยายที่หัดใหญ่ได้ทำไมได้ล่ะอันนี้ไม่ใช่ขี่บุรอกไปนะอันนี้ขี่เครื่องบิน แต่สมัยนู้นไม่มีเครื่องบินก็เป็นเรื่องที่แปลกนะแต่แน่นอนอันนี้ไม่ได้เลยอันที่2อิสรอดมิอรอดก็คือขึ้นไปบนซิดรอตุลมุนตะฮานี่ไม่ได้อยู่แล้วนะของเราก็เต็มที่ก็นะก็ขึ้นไปบนไอ้ 38,000 ฟุตเดี๋ยวนี้ก็ลงมานะส่วนอวกาศเนี่ยผมไม่รู้เรื่องนะที่เขาไปดงจันนี่ฉันไม่รู้เรื่องนะแต่ยังไงก็ไม่ถึงอยู่แล้วนะครับนะเล่าให้ฟังตรงนี้นะครับว่าอันนี้เป็นเรื่องของมุอ์จิซาตหนึ่งในนั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งพี่น้องนะอยู่ในบทแยกออกมาเรื่องอยู่ในเรื่องความทุกข์ใจด้วยของท่านนบีนะนบีเนี่ยมีประสบกับเรื่องทุกข์ใจอยู่เนี่ยก็มีอยู่หลายเรื่องหนึ่งในนั้นก็มีเรื่องของอิสรอมิรอดเกี่ยวข้องด้วยพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งอันนี้ฮะตอนที่นบีกลับมาแล้วพี่น้องนบีก็มาเล่าให้ฟังใช่ไหมว่าเมื่อคืนเนี่ยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคนที่เชื่อเลยพี่น้องก็คือท่านอบูบักรอัสซิดดีกบอกว่านบีจะเล่าแปลกกว่านี้ก็เชื่ออย่าว่าแค่นี้เลย
แปลกกว่านี้ฉันก็เชื่อนี่แหละฉายาอัสซิดดีกแต่บางคนก็บอกว่าเริ่มแล้วที่เขาว่ามูฮัมหมัดเนี่ยเป็นคนที่สติไม่ดีน่าจะเข้าท่าแล้วแหละนะบางคนเปลี่ยนเลยบางคนก็เขาว่าไงก็ว่างั้นแหละครึ่งๆ คือตอนนั้นมันจะแบ่งเป็น2 3อันนะ1คนที่เชื่อเลยท่านนบีเล่าเชื่อเลยอันที่2กลางๆออกกลางอันที่3ก็คือไม่เอาเลยปฏิเสธเลยอันนี้ก็หลุดไปเลยไอ้กลางๆเนี่ยก็คือต้องพิสูจน์ก็ถามก่อนมันก็มีคนมาถามพี่น้องนะถามว่าอะไรครับในขณะที่ละกอดรอไอตุนีฟิลฮิจรีในขณะที่ฉันเนี่ยนะอบูแล้วรายงานนะนบีเล่าให้ฟังนะเหตุการณ์นี้มันผ่านมานานมันผ่านมาตั้งแต่ตอนที่นบียังไม่ได้อพยพนบีเล่าให้อบูรอยรอฟังนะขณะที่ฉันเนี่ยอยู่ที่บริเวณหินดำพี่น้องวะกุรอยชุนพวกกุเรชตัสอาลูนีอันไมมัสรอยะพวกกุเรชเนี่ยได้ถามฉันถึงการอิสรอเขาไม่ถามมิอรอดเขาถามอิสรออย่างเดียวแสดงว่าถามเรื่องอะไรเรื่องไปที่ไหนอิสรอไปที่ไหนอักซอถามอักซอเพราะถามข้างบนไม่เคยไปอยู่แล้วไม่รู้ก็จะถามอักซอเพราะถามว่าพวกกุเรชเคยไปอักซอไหมมันเคยคนเหล่านี้เคยไปอักซอเพราะทำการค้าขายที่เมืองชามอยู่แล้วก็เลยถามและในประวัติเนี่ยก็อยากรู้อ่ะนะก็ถามครับฟาซาอัลัตนีอันอัชยาอามินไบติลมักดิสพวกเขาก็ถามฉันอย่านะหลายอย่างเกี่ยวกับไบติลมักดิสนะลัมอุสบิชาซึ่งท่านนบีเนี่ยก็ไม่สามารถยืนยันได้อ่ะพี่น้องรู้ไหมทำไมนบีถึงยืนยันไม่ได้ทำไมนบีถึงยืนยันไม่ได้ว่าที่เขาถามเรื่องใบตุนมักดิสอ่ะมันถามละเอียด คือเอาก่อนนะนบีเนี่ยอิสรอใช่ไหมก็ไปเสร็จแล้วก็ในเล่าเหตุการณ์เนี่ยคือไปถึงภูบูรอกเสร็จแล้วก็นำละหมาดพอนำละหมาดเสร็จแล้วก็มีเหตุการณ์ก็ขึ้นไปคือไม่ได้เดินดูรอบนี่ออกมาเดินดูนับตรงนี้มีกี่เสามีอะไรเนี่ยนึกออกไหมพอพวกนี้ถามละเอียดประตูนี้ตรงนั้นมันเขียนอะไรไว้ไหมประตูที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือหลบองศามา360องศาอะไรเงี้ยมันก็ถามซอกแซกซอกแซกแล้วมันถามว่าบางทีเราเนี่ยพี่น้องไม่ต้องอะไรมากหรอกบันไดบ้านเราเนี่ยมีกี่ขั้นที่เราก็ไม่เคยนับหรอกขึ้นทุกวันนั่นแหละมานั่งนับบันไดดาวมีกี่อันก็ไม่ได้ถามนับแต่ไปมาไปจริงใช่ไหมคือบางทีมันถามละเอียดไปเนี่ยอาจารย์ไปบรรยายมาที่ศิลปะจริงเปล่าจริงแล้วก็โต๊ะมีกี่ตัวกูจะไปนั่งนับทำไมวะโต๊ะนะในรวมทั้งโต๊ะนี่ด้วยแล้วก็โต๊ะที่นั่งด้วยไม่ไหวจะนับเยอะถามว่าฉันไปมาจริงไหมเนี่ยไปมาจริงทั้งแกมันถามเลอะเทอะมันถามอะไรโต๊ะมีกี่ตัวฉันเป็นโต๊ะครูไม่ใช่จอมพันอะไรนะแผนกอะไรนะอาคารและสถานที่ก็ได้มาจับหวนมันมีกี่ตัวไอ้นี่มันก็ถามเลอะเทอะไปอ่ะนะมันกวนมันก็ถามเนี่ยมีกี่เสามีอะไรนบีก็ยืนยันไม่ได้แล้วถามไปจริงไหมไปจริงแต่ถ้ามันถามอะไรเงี้ยอยากถามว่าโดมสีอะไรตอบได้อยู่ตรงไหนเนี่ยรู้ซอยอะไรเนี่ยจับแต่ซอยตรงไหนก็จำไม่ได้ซอยเท่าไหร่แต่มาทุกวันมาต้องจำเลยนะอ้าวนบีก็ยืนยันไม่ได้พี่น้องฟากูริบตุกุรบะตันปรากฏว่าเกิดความทุกข์ใจอย่างมากมากูริบตุมิสลุกอตซึ่งฉันไม่เคยทุกข์ใจแบบนี้มาก่อนเลยนบีเล่าให้ฟังกอลฟารฟาฮุลลอลีอุนซุรุอิไลหลังจากนั้นนบีขอต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ยกใบตุนมักดิสมาเห็นต่อหน้าเลย ตอนไหนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่เมื่อกี้บอกไปแล้วนบีกำลังทำอะไรอยู่บูที่ลานตะวาฟที่ใบตุนเหรออัลเลาะห์ให้
บตุลมักดิสเนี่ยมาอยู่ที่หน้านบีเลยเหมือนถ่ายทอดสดดูกล้องเลยปัจจุบันนี้ใครจะไปเชื่อสมัยก่อนบอกไปก่อนว่าเนี่ยเราสามารถจะเห็นคนตะวาฟสดๆที่อะไรที่มักกะได้บ้าหรือเปล่าจะเป็นไปได้ไงทุกวันนี้เป็นไงดูได้หมดแหละใครตะวาฟอยู่ที่ไหนอาจารย์บรรยายที่ไหนก็ดูได้ขับรถไปไหนก็รู้รู้ไหมติดเครื่องไงเดี๋ยวก็รู้หมดเลย เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีไงใช่ไหมแต่สมัยนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ให้อะไรบัยตุลมักดิสเนี่ยมาอยู่ข้างหน้าเลยฉันก็มองเห็นเลยนบีบอกต่อว่าแม่ยัสอาลูนีชัยอันชัยอินอินละอันบะจูฮุมบีฮีไม่ว่าเขาจะถามอะไรฉันก็ตอบได้ทั้งหมดทำไมอ่ะก็มาอยู่ข้างหน้าเลยอันนี้เรื่องอะไรเนี่ยมัวจีซานนะนะแต่สมัยนี้ถ้าตอบได้ก็ไม่แปลกเพราะอะไรนะเพราะว่าตอนนี้มันมีกล้องเห็นแต่ก็อันนี้เล่าให้ฟังนะว่าเทคโนโลยีสมัยนี้เนี่ยนะมันก็สามารถที่จะมีการพัฒนาแต่ว่าถามว่ามายังไงก็อัลลอฮ์ให้นี่แหละสมันสมองมาคิดนะนี่คือเรื่องหนึ่งผมข้ามไปเรื่องอื่นบ้างนะอันนี้เรื่องสองเรื่องละจาก90ร้อย100เรื่องนะได้ไปสองเรื่องละฮัมดุลิลละมันเยอะจังเลยมาดูบางอันพี่น้องนะบางเรื่องเนี่ยเอาเรื่องเกี่ยวกับพวกบารักัตมั้งไหมบารักะบารักะเหงื่อนบีอันนี้มีในงานพี่น้องบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมคือถ้าเราไม่รู้เราก็ไปค้นนะแต่ว่านี้ผมจะตรวจก่อนเหงื่อนบีเป็นน้ำหอมของเราเหงื่อของเราเป็นน้ำเกลือเหงื่อเราเป็นน้ำเกลือเข้าใจไหมเข้มไง เวลาเหงื่อออกเยอะก็เป็นคาบน้ำเกลือขี้เกลือเข้มทนเหงื่อนบีเนี่ยเป็นน้ำหอมอานัสบินมาลิกได้รายงานนะบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมพี่น้องได้รายงานว่าท่านนบีเนี่ยมาหาแล้วก็นบีก็นอนกลางวันนี่นอนกลางวันคือนอนอะไรฮะกอยลูละงีบตอนบ่ายๆนะอันนี้เป็นซุนนะห์นบีนะงีบเล็กน้อยไม่เกินกี่นาทีฮะ3ชั่วโมงใช่ไหมอ๋ออันนั้นน่าจะนอนจริงครับ3ชั่วโมงเนี่ยหลับลึกแล้วเขาบอกไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรือไม่เกิน20นาทีจริงๆประมาณแค่15นาทีถึง10นาทีเท่านั้นแหละกอยรูล่านี่นะแล้วก็ไม่ต้องปูเตียงนะบางทีก็ใช้แบบเนี้ยเขาเรียกอะไรนะฟุบหลับไปกับโต๊ะอะไรเงี้ยนะหรือว่าบางคนอาจจะปรับเบาะนั่งรถใช่ไหมปรับเบาะนิดนึงนะแต่ว่าอย่าปิดดับเครื่องนะเดี๋ยวตายปิดเครื่องหายใจไม่ออกกอยรูล่าฮะดิษเนี่ยพูดเรื่องกอยรูล่าฮะดิษเนี่ยอุลามะเอามาใส่ไว้ในเรื่องกอยรูล่าแต่เขาไม่ได้มาใส่เรื่องเหงื่อแต่พอเวลาพูดแบบนี้ก็ต้องเรื่องเหงื่อนะนะปรากฏว่านบีมาหลับกอยรูละในกลางวันที่บ้านนะของท่านอานัสบินมาลิกเขาบอกว่าในช่วงที่ขณะหลับเนี่ยเหงื่อนบีก็ไหลออกมาและมารดาของฉันก็นำขวดมาใส่นะใบหนึ่งแล้วก็ช่วงที่เหงื่อไหลเนี่ยมีคนนะเอาเหงื่อมาเอาไปเก็บเหงื่อนะมาใส่ขวดพอท่านนบีตื่นขึ้นมาก็เห็นก็ถามว่าอุมมุสุไลท่านหญิงอุมมุสุไลเธอกำลังทำอะไรอยู่อุมมุสุไลบอกว่านี่คือเหงื่อของท่านเราจะเก็บไว้ทำน้ำหอมมันคือน้ำหอมชั้นดีบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมนะครับแล้วก็อิหม่ามอะห์มัดนี่เรื่องเหงื่อนบีนะแต่ว่ามันมีอันนึงอันนี้ไม่จริงปัสสาวะนบีอันนี้ไม่จริงนะบอกก่อนเพราะผมเมื่อกี้ผมตรวจสอบผมอ่านผมก็ตกใจเพราะว่ามีคนคนหนึ่งผมจัดรายการด้วยเขาบอกว่ามีอุสตะบางคนเขาสอนเขาบอกว่ามีคนบอกว่าใครที่กินเลยนะ
กินฉี่นบีเนี่ยจะไม่ได้ตกนรกฉันก็บอกนี่ผะถังป่าวอ่ะกินเนื้ออะไรกินเนื้อผะถังอะไรเงี้ยนะนึกในใจว่ามึงจำเรื่องผิดหรือเปล่าเออมันมีหรือเปล่าวะกินฉี่ไม่เข้าอะไรงงปรากฏว่าหะดีษเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวผมบอกก่อนเดี๋ยวมีปัญหาไม่ใช่หรอกเดี๋ยวบอกว่าอาจารย์เล่าเนี่ยเล่าเป็นตู่เป็นตาเลยตัดไปนี่ไงบอกว่าไม่จริงเขาหะดีษเนี่ยนะเขาบอกว่าดูอาฟะนะครับเป็นหะดีษที่ดออีฟนะแล้วก็อิบนุฮะจัดเองเนี่ยก็บอกนะพี่น้องบางคนอ้างว่าอิบนุฮะจัดเป็นคนบอกว่าดีสถานะดีไม่ใช่อิบนุฮะจัดเนี่ยเป็นคนบอกเองว่าเป็นหะดีษอ่อนแล้วก็ถึงขั้นหะดีษเนี่ยถึงขั้นอะไรมุงกัดเลยมุงกัดเลยหมายถึงว่าอ่อนมากๆอ่อนมากๆเอามาใช้ไม่ได้และความหมายก็เป็นความหมายที่ถูกปฏิเสธจะบอกยังไงว่าน่าเกลียดเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจถ้าจะเชื่อในแบบนี้เนี่ยนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนนะเผื่อคนไม่เคยได้ยินมามีตัวบทนะมีตัวบทเป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะครับแต่ว่าตรวจสอบแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะอยู่ในเล่มนี้นี่แหละเนี่ยเขาบอกว่าท่านนบีเนี่ยตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนนะครับในที่มีภาชนะเครื่องปั้นดินเผาอยู่เป็นเครื่องเป็นภาชนะอยู่เสร็จแล้วอันเนี้ยมันอยู่หน้าบ้านนะและท่านนบีก็ปัสสาวะใส่และฉันก็คืออุมมุไอมันอุมมุไอมันเนี่ยเป็นใครอุมมุไอมันเนี่ยเป็นแม่เป็นจะเรียกว่าเป็นมารดาของท่านนบีคนที่สองคือมารดาท่านนบีเนี่ยไม่ได้เลี้ยงถูกไหมคือเสียชีวิตอยู่ได้ไม่กี่ปีก็เสียชีวิตท่านหญิงอามีนะแต่อุมมุไอมันเนี่ยเป็นคนใช้ของท่านหญิงอามีนะและหลังจากนั้นก็เป็นคนดูแลนบีมาตลอดแล้วก็เสียชีวิตหลังนบีอีกนะดูนบีแล้วก็ตายหลังนบีด้วยอุมมุไอมันเนี่ยและนบีบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นชาวสวรรค์วันที่เป็นม่ายนะครับอุมมุไอมันลูกท่านชื่อไอมันวันที่เป็นม่ายเนี่ยท่านหญิงเนี่ยอายุมากแล้วปรากฏว่ามีใครจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ไหมแล้วไม่สวยนะคือในรายงานเนี่ยก็เป็นคนคือผิวสีแล้วก็ไม่ได้สวยอะไรแต่นบีบอกว่าใครจะแต่งงานกับชาวสวรรค์คนนี้บ้างปรากฏวันนั้นซอฮาบะห์ก็อยู่กันหลายคนไม่มีใครจะเสนอเลยนะเพราะว่าบางทีมันก็มีบางคนนะแต่ปรากฏมีท่านหนึ่งเซดท่านเซดซึ่งเป็นคนที่อยู่ในบ้านนบีนั่นแหละนะเซดบินฮาริซะห์บอกว่าฉันเองซึ่งอายุห่างกันมากนะเซดบอกว่ามีเหรอฉันจะไม่อยู่กับคนที่เป็นชาวสวรรค์มีคนถามเซดทำไมแต่งล่ะอายุก็แก่แล้วอายุเยอะแล้วแล้วก็ไม่ได้สวยด้วยเซดบอกนบีบอกเป็นชาวสวรรค์ฉันจะไม่อยู่หรอกับชาวสวรรค์จะไปอยู่กับชาวไม่ดีเหรอนี่คนเขามองงี้แล้วก็ได้ลูกคนหนึ่งชื่ออุซามะห์บินเซดเนี่ยแล้วได้ลูกด้วยนะอุซามะห์บินเซดทั้งครอบครัวท่านเซดทั้งอุซามะห์ตายชะฮีดหมดเลยท่านหญิงอุมมุไอมันแต่เรื่องนี้ไม่จริงนี่อันนี้เมื่อกี้ที่ผมเล่าอ่ะเรื่องจริงนะแต่อันนี้ไม่จริงเดี๋ยวงงก็ไปฉี่นะแล้วก็ภาชนะอยู่หน้าบ้านพอตื่นเช้ามาอุมมุไอมันเนี่ยเขาเด็กกระหายน้ำก็เดินไปตอนพี่บ้านก็เห็นมันมีน้ำอยู่ก็เลยกินเข้าไปเขาบอกเขาไม่รู้ว่าเป็นปัสสาวะพอบีตื่นขึ้นมาปรากฏว่าก็ถามว่านบีก็บอกว่าให้เอาไปทิ้งให้หน่อยนะพี่น้องก็ลองฟังมันก็แปลกๆตั้งหิดใจใช่ไหมเอาไปทิ้งให้หน่อยนะเสร็จแล้วอุมมุไอมันก็บอกว่าอ๋อฉันดื่มไปแล้วไอ้ที่ทิ้งอ่ะนะอุมมุแล้วก็เสร็จแล้วนบีก็หัวเราะนะแล้วก็บอกว่าขอสาบานนะต่ออัลเลาะห์ว่าฉันไม่ปวดท้องอีกเลยหะดีษนี้บันทึกโดยฮากิมและอัดดารุตกุนนีซึ่งบอกแล้วนะหะดีษนี้อะไรดออีฟอย่างมากนะครับมุงกัดนะงั้นไอที่เล่าเนี่ยถ้าใครเอาเรื่องนี้มาเล่าก็แสดงว่าเป็นไงไม่จริงแล้วความจริงเป็นยังไงอ่ะความจริงเป็นยังไงก็คือเขาก็ยกอายะกุรอานที่บอกว่าอานาบาชรุมท่านนบีก็เปรียบเป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งมีการขับถ่ายและท่านนบีมารยาทในการขับถ่ายนบีจะไปที่อะไร
ที่ไกลผู้คนไม่มาฉี่ในอะไรนะในภาชนะที่จะไปกินน้ำหรอกนึกออกไหมฉี่ลงแก้วอย่างเงี้ยฉี่ลงหม้อข้าวอย่างเงี้ยใช่เหรอท่านนบีเวลาจะไปปัสสาวะจะไปอุจจาระไม่มีใครเคยเห็นเพราะนบีจะไปที่อะไรรับตาผู้คนนะดังนั้นเวลาจะชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องตรวจสอบให้ดีแต่อย่างเหงื่อเมื่อกี้จริงไหมจริงเรื่องเหงื่อจริงน้ำลายนบีจริงไหมเอาอีกแล้วน้ำลายนบีรักษาโรคจริงไหมนี่เอาคนนึงตกแล้วโตก็บอกเอาไงดีวะจริงไหม มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในสงครามคอยบัตนะอันนี้เป็นฮะดีษแล้วก็ฮะดีษซอฮีฮ์ด้วยนบีบอกว่าสงครามนี้ฉันจะมอบหมายให้คนที่รักอัลลอฮ์และรอซูลถือธงและจะได้รับชัยชนะอย่างรวดเร็วและเขาก็เป็นบุคคลที่อัลลอฮ์และรอซูลรักด้วยบอกเอาไว้อีกวันหนึ่งเดี๋ยวตอนเช้าจะบอกว่าใครทุกคนหวังว่าจะเป็นฉันตอนเช้าจะนบีจะเรียกฉันให้เป็นคนถือธงอันนี้คือเรื่องดีเนี่ยเราต้องพยายามอะไรนะคิดว่าเป็นดาวให้ได้นะคือคิดคือเนี่ยหมายถึงว่าหวังจะได้รับความดีงามไม่ใช่ว่าโอ้กูดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคืออย่าเข้าใจแบบโอ้เนี่ยกูเนี่ยดีอยู่แล้วไม่ใช่หวังว่าเราจะเป็นคนที่ได้รับความดีงามก็คือมีการแสวงหาความดีนั่นแหละเข้าใจยังซอฮาบะห์เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นเราเป็นคนนั้นหรือเป็นคนนี้ปรากฏว่าพอเช้ามานบีก็เรียกประชุมพอเรียกประชุมเสร็จแล้วปรากฏว่าไงครับนบีถามว่าและท่านอาลีบินอบีตอลิบอยู่ไหนซอฮาบะห์ก็บอกว่าท่านอาลีบินอบีตอลิบอยู่ที่พักเพราะไม่ออกมาไม่ได้เพราะตอนนี้กำลังเจ็บอะไรอยู่เจ็บตาอยู่เสร็จแล้วนบีก็บอกไปตามเข้ามาเมื่อตามเข้ามาเสร็จปั๊บนบีเห็นอบีบินตอเลบนบีก็เอาน้ำลายเนี่ยป้ายไปที่ตาแล้วก็ดูอาให้แล้วก็รายงานที่บอกว่าเหมือนกับตานั้นไม่มีการเจ็บเลยอันนี้หะดีษมีแต่เชื่อไหมพี่น้องอยู่ในหนังสืออะกีดะห์ด้วยนะแต่ไม่มีใครพูดเรื่องน้ำลายเลยพูดเรื่องอะไรรู้ไหมพูดเรื่องดูอาเขาไม่ไปติดกับน้ำลายหรอกเขาพูดเรื่องดูอาเพราะในฮะดีษบอกว่าพอนบีป้ายน้ำลายไปก็ขอเลยขอดูอานั่นคือดูอาของนบีเนี่ยมุสตะยับอยู่แล้วขอให้ใครล่ะอับดุลรอมานบินเอาฟ์แบบนี้รวยมหาศาลใช่ไหมขอให้ใครอีกอับดุลลอฮ์บินอับบาสอัลลอฮุมมะฟักกิฮุฟิดดีนวะอะลิมุตตะวีนกลายเป็นซอฮาบะห์ที่มีความเฉลียวฉลาดในวุฒิที่อวัยวุฒิที่น้อยแต่มีมันสมองเทียบเท่ากับคนที่อายุอาวุโสเลยนี่ดูอาแต่ตอนไหนตอนที่นบีแม่ของนบีวิ่งไปให้นบีนั้นเป็นไงครับอ่านดูอาให้ใครอีกที่ได้รับดูอาครอบครัวของต้อลฮะอบูตอลฮะที่อยู่กับอุมมุสุเลนนี่แหละที่เป็นเรื่องเนี่ยในอุมมุสุเลนนี่นะอุมมุสุเลนเนี่ยจำได้ไหมฮะมีอยู่ครั้งหนึ่งนี่อันนี้ก็เป็นหะดีษถูกต้องซอฮีฮ์นะลูกชายคนโตของอบูตอลฮะเสียชีวิตนะพอตายเนี่ยก็เศร้าใช่ไหมแต่ว่าวันนั้นก่อนจะตายเนี่ยมีเรื่องอยู่คือว่าอบูตอลฮะเนี่ยต้องออกไปข้างนอกไปทำธุระแล้วก็เข้ามาก็ถามว่าลูกตัวเองเป็นยังไงบ้างอุมูสุเลบอกว่าลูกตอนนี้ลูกของเราเนี่ยสงบแล้วคำว่าสงบตรงนี้เนี่ยอุมูสุเลก็หมายถึงตายส่วนอบูตอลฮะเข้าใจว่าหลับสงบเหมือนกันเลยถามว่าตายเนี่ยสงบไหมสงบดิไม่นิ่งเลยนิ่งไม่เรียกเลยหลับก็สงบตายก็สงบแต่ว่าเข้าใจกันคนละอย่างแต่เรื่องตรงนี้ก็คือว่าภรรยาของท่านก็คืออุมูสุเลยเนี่ยพอสามีเข้าบ้านมาปั๊บเป็นไงเอาอาหารมาเลยอาหารที่สามีโปรดที่สุดรู้ไหมฮัจญะห์สามีชอบกินอะไรแกงกะหรี่ไก่นะอะไรแกงส้มน้ำพริกเรารู้ใช่ไหมถ้าเรารู้อันไหนเนี่ยเราเอาอาหารที่ดีที่สุดมาเลย
ให้ทานอิ่มพออิ่มเสร็จแล้วนะเข้านอนก็ไปใส่เสื้อผ้าที่สวยที่สุดที่มีอยู่ซึ่งของเราเนี่ยบางทีใส่สวยที่สุดตอนไหนตอนจะออกจากบ้านแต่อยู่กับบ้านใส่ตัวที่เก่าที่สุดนี่สลับกันเอาล้อนี่เอาผ้าคีริ้วมาใส่เหรอบางทีแหมเอาซะเก่าเชียวทำไมเราไม่ได้ไปไหนซะหน่อยนะเนี่ยไม่ได้ไปไหนนั่นเลยใส่ให้สวยอยู่กับบ้านโอ้ยสวยอยู่ข้างนอกเนี่ยพอเอาแบบธรรมดาพอโอมูสุไลใส่เสื้อที่สวยที่สุดนะพอเสร็จแล้วก็เอาเครื่องหอมที่ดีที่สุดเป็นไงฮะปะทินผิวโอ้โหถามว่าผู้ชายไม่ชอบเหรอรู้เลยวันนี้มีงานมีจ็อบเสร็จแล้วเป็นไงครับก็ร่วมหลับนอนกับภรรยาของตัวเองหลังจากหลับนอนกันเสร็จแล้วมีอะไรแล้วเนี่ยมีฮัดดัสแล้วนะมีฮัดดัสก็เลยเล่าต่อมาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดคนคนหนึ่งเนี่ยนะเอาของมาฝากเราและเขามาทวงคืนไปเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ให้เขาไหมอมอบูตอลฮาบอกว่าไงไม่ได้ถ้าเขามาทวงต้องคืนเพราะไม่ใช่สิทธิ์ของเราอุมมูสุไลก็เลยบอกตอนนี้ลูกของเรานั้นได้กลับไปหาเจ้าของสิทธิ์แล้วก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อบูตอลฮาโมโหทำไมโมโหล่ะก็รักลูกคนเราเวลารักลูกบางทีก็โมโหบอกว่าเธอเนี่ยปล่อยให้ลูกของเรานอนตายอยู่อีห้องนึงและเธอก็มาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็ปล่อยให้ฉันนั้นมีฮัดดัสมีฮัดดัสใหญ่กันนั้นหรือก็เลยออกไปหาท่านนบีนบีเล่าให้นบีฟังนบีบอกอุมมูสุไลทำถูกแล้วและขอดุอาให้เกิดความจำเริญในคืนนั้นด้วยและในคืนนั้นก็ได้ลูกอีกคนหนึ่งชื่อว่าอับดุลลอห์หลังจากนั้นเนี่ยพี่น้องเรื่องมันมีต่อมาว่าอับดุลลอห์นี่แหละนบีเป็นคนตะฮนีกให้เป็นคนอะไรให้เปิดปากให้นี่แหละและนบีก็ขอดุอาให้อีกนะขอให้แต่ตอนคืนนั้นแล้วนะแล้วก็มาตะฮนีกอีกและลูกของอับดุลลอฮ์มีทั้งหมด10คนทั้ง10คนฮาฟิซกุรอานหมดเลยนี่คือผลจากดุอาของท่านนบีเนี่ยนี่เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วดุอานบีนะมุสตะยับนะไอ้ส่วนเรื่องน้ำลายก็เป็นเรื่องที่เสริมเข้ามาแต่ถามว่ามีไหมมีน้ำลายนบีก็พิเศษเลยที่ตามหะดีษนี้แหละแต่ให้เราไปมุ่งอยู่ที่ดุอาของท่านนบีดีกว่านะมันจะได้ไม่ไปติดอะไรอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าหนังสือเนี่ยเขาก็จะเขียนเรื่องดุอาเป็นหลักนะครับอ่ะความจริงก็ยังมีอีกหลายอย่างนะพี่น้องนะเป็นเกตเล็กเกตน้อยนะครับนะแต่ว่านิดนึงผมถึงบอกว่าถ้าเราไม่มีความรู้แล้วซื้อหนังสือมาอ่านเนี่ยถ้าเราจะไม่สามารถเช็คได้เลยว่าอันไหนจริงหรืออันไหนอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับเหมือนในเล่มผมไม่บอกนะเล่มไหนเดี๋ยวโดนว่าก็ถูกฟ้องผมแต่ว่าเวลาที่ผมอ่านหนังสือเนี่ยอย่างนึงที่เค้าเรียกว่ามันเป็นนิสัยของเราก็คือว่าเราจะไม่กล้านำเสนออะไรที่เราไม่แน่ใจเพราะเรากลัวนั้นก็ตรวจก่อนตรวจสอบก่อนแล้วก็มีหลักให้พิงหมายถึงว่าอะไรพี่น้องอ้างดิอ้างสิมาจากเล่มไหนใครเป็นคนบอกนะอย่างเนี้ยใครเป็นคนบอก1 2 3 4นะครับอันนี้ซอเชคซอและอันมุนัจญิดนะครับอิสลาม QA เป็นคนตอบในเรื่องนี้นะว่า2มันมี2หะดีษด้วยกันนะแต่ทั้ง2หะดีษเนี่ยมุงกัดทั้งคู่เลยดออิบดันก็เลยไม่เอามาเป็นสาระในการอ้างในเรื่องศาสนาได้ถ้ามุงกัดเนี่ยทิ้งอย่างเดียวพี่น้องแต่ถ้าเป็นเรื่องฟาดีละแต่ว่าไม่ถึงขั้นดออิฟจิดดันเนี่ยบางอุลามะบางคนบอกสามารถที่จะเอามาเป็นเรื่องดึงดูดในการทำความดีได้แต่ถ้าอย่างนี้มันเรื่องของอะกีดะห์นะนี่เรื่องอะกีดะห์ด้วยมุอ์จิซะห์ในอะกีดะห์อย่างนี้ต้องทิ้งอย่างเดียวเลยเอาใช้ได้เฉพาะฮะซันกับซอฮีฮ์นะครับอ่ะด้วยกับเวลาเท่านี้นะครับครับเรื่องอะฮะอ๋อจิ้งจกอ่ะนะมันมีหะดีษบอกเอาไว้นะโดยบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีที่ว่าให้ฆ่านะแล้วก็พูดถึงว่ามันไปเป่าอะไรนะไปเป่าไฟของนบีอิบรอฮีมอันนี้อยู่ในหะดีษนะอันนี้เรื่องจริงแต่บางคนก็บอกมันคนละตัวกันหรือเปล่าผมก็เลยบอกว่าก็มันเป็นหะดีษเล่าแบบนี้นะเราก็เชื่อแต่ว่าไอ้คนละตัวไอ้คนละตัวเนี่ยจะเป็นเรื่องของคุณที่คุณจะคิดเหมือนปาวานนบีเรามียูนุสอะคนยังบอกยังอยู่ผมก็อะไรที่แบบมันเกินเราก็ไม่ต้องไปคิดต่อแต่ว่าฮะดีษก็คือว่าอนุญาตให้ฆ่าจิ้งจกได้ถ้าเหตุตรงนั้นก็บอกต่อนะแล้วก็เรื่องแมงมุมอันนี้ฉันไม่รู้
แมงมุมไว้ก่อนนะนี่เหมือนเป็นบกอยู่อะไรนะกรมปศุสัตว์เหมือนกันนะรู้สัตววิทยารู้เรื่องแมงมุมนึงอ๋อเดี๋ยวแต่ว่าแมงมุมไอ้แมงมุมเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะแมงมุมไหนอ่ะฉันก็นึกแมงมุมไม่สีน้ำอะไรสีน้ำเงินแมงมุมนะอ้าวพี่น้องฟังก่อนแมงมุมเนี่ยเรื่องแมงมุมกับเรื่องของนกพิราบเนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่มีหะดีษเล่าแต่จริงๆแล้วพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายเรื่องนี้ถูกเขียนไว้ในหนังสือบิดายะวันนิฮายะของอิบนุกะซีรและก็มีเขียนเอาไว้ในหนังสือตัฟซีรของอิบนุกะซีรด้วยดังนั้นถ้าเล่าก็บอกว่ามาจากหนังสืออิบนุกะซีรเป็นคนบอกนะแต่ว่าก็เนี่ยเรื่องนี้แหละว่ามีอะไรมีใยแมงมุมกับมีนกพิราบแต่บางคนก็บอกว่าไม่จริงก็ว่ากันไปว่าลองว่าลับแต่คนที่นำเสนอเนี่ยต้องรู้ว่าที่เล่าอันนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในหนังสือบิดายะวันนิฮายะและหนังสือเล่มนี้เขาเป็นการที่ยอมรับกันไม่ใช่เรื่องมั่วมีที่มาจากอุลามะใหญ่คืออิบนุกะซีรเป็นคนบอกนะไม่ใช่ว่าแต่งขึ้นมาไม่มีเหตุนะก็ว่ากันไปนะวัลลอฮุอะลัมนะครับอันนี้ไม่รู้ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์